ผ่านการรับรองจากกสทช.แล้ว Samsung Galaxy A21s สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กราคาประหยัดเตรียมทำตลาดที่ไทยเร็วๆนี้ผ่านการรับรองจากกสทช.แล้ว Samsung Galaxy A21s สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กราคาประหยัดเตรียมทำตลาดที่ไทยเร็วๆนี้เรียกว่ามีข่าวลือต่างๆเผยออกมาพักใหญ่แล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A21s ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กราคาประหยัดนี้ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้ง Wi-Fi Alliance FCC และ Bluetooth SIG เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับล่าสุดสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A21sได้ผ่านการรับรองจากทางกสทช.แล้วเช่นกันครับจึงเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะทำตลาดที่ไทยเร็วๆนี้ครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A21s ที่ผ่านการรับรองจากทางกสทช.นั้นมีชื่อโมเดลว่า SM-A21F/DS ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเผยถึงเรื่องสเปคออกมานะครับแต่ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลจาก Geekbench และข่าวลือต่างๆได้เผยสเปคของออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือมีหน้าจอแสดงผลขนาด 6.55 นิ้วขวามีเอช HD ใช้ชิปประมวลผล Exynos 850ให้แรมมาที่3 GB ส่วนรอมให้มา32 GB หรือ64 GB ระบบบริการเป็น Android 10ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวความละเอียด48ล้าน8ล้านและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลมีให้ทั้งหมด4สีคือสีดำสีน้ำเงินสีแดงและสีขาวครับให้แบตเตอรี่จุใจถึง 5,000 มิลลิแอมป์แต่ยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าจะมีสเปคอะไรเผยออกมาอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ